เติมเกมราคาถูกต้องที่ Overtop Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ LINE หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครอัลเบโดอัลเบโดเป็นตัวละคร5ดาวธาตุหินความสามารถของอัลเบโดมาดูกันนะครับอย่างพรสวรรค์ก่อนเลยอันนี้เป็นโจมตีปกติไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากเลยมาดูอันนี้จะพิเศษหน่อยสกิลของอัลเบโดที่พิเศษสุดจริงๆคือสกิล E นะครับโซล่าไอโซโทมาโซล่าไอโซโทมาเนี่ยมันจะเป็นการวางแท่นหินนะไว้ซึ่งคุณอาจจะวางแบบนี้ก็คือกดแล้วมันก็จะเป็น area effect แบบนี้ไปเลยหรือคุณจะกดเลือกระหว่างก็ได้นะครับวางได้ไกลไหมไกลมากเพราะว่าคุณสามารถวางได้เทียบเท่ากับรัศมีของวงนะครับตัวนี้เป็นที่ยืนได้ที่ยืนตรงนี้พิสูจน์แล้วว่าป้องกันการโจมตีจากมอนสเตอร์ระยะใกล้ได้นะแต่ว่าจะใช้กับบอสได้ไหมจะใช้กับมอนสเตอร์ที่มันตัวใหญ่ขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่ตีระยะไกลยังโดนโจมตีอยู่นะครับก็คือคุณจะทำแบบคลิปก็ได้เอาตัวละครใช้เวทไปยืนบนนั้นดูต่อนะครับละโซล่าไอโซโทมาไม่เพียงแค่นั้นนะพอคุณลงไอ้ดอกไม้นี้ไปที่พื้นเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเป็นหินความเสียหายหินเป็น AOE วงกว้างนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวละครที่สู้อยู่ในนี้จะได้เอฟเฟกต์ขึ้นไม่ใช่เอฟเฟกต์ดิจะเรียกว่าจะได้ผลประโยชน์หลายอย่างและอย่างแรกก็คือทุกการโจมตีที่เกิดขึ้นในวงนี้นะครับในวงไอ้เนี่ยโซล่าไอโซโทมาเนี่ยมันจะมีมันจะสร้างเทรนเชียนบอสซัมขึ้นมาทุกๆ2วินาทีนะครับก็คือถีบกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ไม่สนว่าจะเป็นใครโจมตีอยู่ตรงไหนอันนี้ผมพูดถึงในมัลติเพลเยอร์นะครับก็คือว่าเราสร้างวงไปแล้วเนี่ยพอมอนสเตอร์อยู่ในวงแล้วเราไปตีมันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเทนเชียนบอสซัมขึ้นมาระเบิดตุ้มเป็นAOE นะครับเป็นความเสียหาย AOE วงกว้างของธาตุหินพอเกิดตุ้มปั๊บมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง1อนุธาตุดรอปทันทีนะครับ2ผลึกตกทันทีเนี่ยได้ตกผลึกแล้วเก็บโล่ได้อะไรขึ้นมา1มีโล่นะครับป้องกันการโจมตีโอกาสบาดเจ็บเราจะน้อยลง2ได้ผลึกธาตุด้วยนะดังนั้นใครที่สู้อยู่ในวงนี้อนุธาตุจะได้เยอะแล้วก็อัลติเมทจะเต็มเร็วมากครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นมัลติเพลเยอร์แล้วมีอัลบาโดหลายตัวมาวิ่งบนฟิลแล้วจะมีโซล่าไอโซโทมาแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นวัตถุธาตุหินด้วยนะแสดงว่าเอาไปสั่นพ้องกับจงหลีได้นะครับเอาปักเสาให้มันหึ่งๆก็ได้ด้วยก็จะมีอนุธาตุเยอะต่อไปถ้าไม่ตายเนี่ยเทคโทนิกไทป์เนี่ยจะเป็นการวางเหมือนจะเป็นดอกไม้ครับลงที่พื้นปึ้งแล้วจบแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปวางดอกไม้นี้ในวงของโซล่าไอโซโทมาเนี่ยมันจะมีความเสียหายฮิตแรกนะครับจากการวางดอกไม้ลงตุ้มแล้วก็จะมีฟาทอนนะครับจะมีเฟโตบอสซัมเนี่ยระเบิดอีก7ดอกทดสอบนะครับเนี่ยวางได้นะครับทุกครั้งที่ตีนะครับเห็นอนุธาตุหินลอยมาใช่ไหมทุกๆ2วินาทีนะครับทุกๆ2วินาทีไอ้นี้จะเกิดได้ถ้าคุณตีรัวๆก็ไม่เกิดแป๊บเดียวจะเต็มนะครับเนี่ยเต็มอีกแล้วครับคือถ้าเกิดว่ารับมือกับศัตรูจำนวนมากคุณสามารถวางนะครับวางดอกไม้เนี่ยแล้วก็อัลติเมทเรื่อยๆได้แน่นอนว่าผลนี้
ช้กับตัวละครในทีมได้ด้วยครับเราสามารถสู้กับมอนสเตอร์กลุ่มใหญ่แล้วจบสวยๆเลือดไม่ลดเพราะว่าเรามีเกราะตลอดเวลานะครับไม่ใช่เกือบตลอดเวลานะแต่ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาที่โซล่าไอโซโทมายังอยู่บนพื้นสนามนะครับจะเซฟได้ดีมากเล่นเป็นมันติก็ได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างคนต่างช่วยกันตีอนุธามก็ดรอปไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ผลึกตกผลึกปฏิกิริยาตกผลึกก็ตกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนะไม่ได้มีโซล่าไอโซโทมาอยู่เนี่ยถ้ากดคิวเข้าไปนะครับมันจะจบแค่นี้เลยมันจะแห้งๆนะครับนั่นดูอีกทีนะเดี๋ยวรอ30วิเนี่ยครับมันจะทันเมทแค่นี้แล้วจบเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสร้างไอ้นี่ขึ้นมาก่อนนะครับสร้างสกิล E ขึ้นมาก่อนสร้างแท่นแล้วค่อยกดใช้มันจะเกิดระเบิดต่อเนื่องสกิลต่อพรสวรรค์ที่เรียกว่าต้นนะครับก็ทรินเชียนบอสซัมที่เกิดจากโซล่าโซโทมาก็คือดอกไม้ที่มันระเบิดที่เกิดจากการที่เราวางวงไปก่อนนะครับมันจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่มีความชีวิตต่ำกว่า 50% เพิ่มขึ้น 25% ก็คือศัตรูใกล้ตายก็ระเบิดแรงขึ้นนะส่วนพรสวรรค์ที่เลเวล70นะเพิ่มความชำนาญธาตุให้แก่ตัวละครถ้าใช้ไม้ตายเมื่อไหร่นะครับจะได้ความชำนาญธาตุเพิ่มขึ้น125หน่วยเป็นเวลา10วินาทีอันนี้ก็เทสให้ดูเลยได้ครับใช้ไม้ตายนะครับไม่เกี่ยวว่าจะมีวงไม่มีวงนะขอแค่ใช้ไม้ตายตอนนี้อัลบาโดความชำนาญธาตุ34นะครับซิงหลิง307ขึ้นเป็น159นะครับกับ432เนี่ยก็คือตรงนี้ได้ความชำนาญธาตุด้วยมาดูความสามารถเพิ่มเติมนะครับสกิล E เนี่ยความเสียหายสกิล209นี่คือตอนลงนะตอนลงปุ้งลงไปนะครับไม่เกี่ยวกับเทนเซียนบอสซัมนะเทนเซียนบอสซัมเนี่ยเทนเซียนบอสซัมมันจะสร้างความเสียหาย 214%ของพลังโจมตีไอ้ของพลังป้องกันก็คือคิดเอาพลังป้องกันของอัลบาโดเนี่ยมาเป็นความเสียหายของเทนเซียนบอสซัมจะถามว่าแล้วจะเล่นสายป้องกันรวมๆไปดีไหมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะยังไงโดยรวมแล้วพลังโจมตีก็ยังโอเคกว่าครับดังนั้นตัวละครตัวนี้ที่มีค่าพลังป้องกันอยู่ที่เบสิก773เนี่ยถ้าเกิดเราปั้นตัวละครนี้ไปเรื่อยก็มันก็อาจอยู่ประมาณนี้หรือขอออฟลองคุณออกดีเฟนส์ไปหน่อยมันอาจจะแตะที่1,000ซึ่งผมคิดว่าก็เพียงพอแล้วนะครับ
มาดูความเสียหายนี้บ้างอันนี้เป็นความเสียหายไม่ตายนะครับ 588% ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่เลเวล8นะครับอันนี้อัพเลเวล8แล้วแล้วก็Fatal นะครับ Fatal Blossom ก็จะดอกละ 115.2% อันนี้เกิดขึ้น7ดอกนะครับแล้วก็เป็น AOE ด้วยคูลดาวน์สกิล12วิพลังงานท่าน40ใช้น้อยมากนะใช้น้อยมากเป็นตัวละครที่วนอันติได้น่าจะเร็วที่สุดในเกมแล้วครับตอนนี้จากการเล่นมานะกลุ่มดาวนะครับไปดูกลุ่มดาวบ้างกลุ่มดาวที่1นะTension Blossom เนี่ยที่เกิดจากสกิล E นะครับเกิดจากโซล่าอิโซโทมาเนี่ยเมื่อเบ่งบานปั๊บจะฟื้นฟูพลังงานท่าให้แก่อัลโบโด 1.2 หน่วยก็คือปกติเวลาเราตีโป๊ะเคาะโป๊กไปเนี่ยตอนมันระเบิดมันก็ได้นูท่าดินมาแล้วใช่ไหมทีนี้ก็คือถ้ามันระเบิดเนี่ยอัลโบโดจะได้พลังงานท่าคืนอีก 1.2 หน่วยก็คือมันจะรีอันติเร็วขึ้นไปอีกจะเป็นตัวที่อันติเร็วมากนะครับกลุ่มดาวที่2ก็ยังสนับสนุน Tension Blossom อยู่ก็คือสกิล E แล้วก็ดอกไม้ระเบิดแบบออโต้ทุก2วินะครับถ้าเกิดมันระเบิดปั๊บมันจะมีสถานะFatal Reckoning ให้แก่อัลโบโดเป็นเวลา30วิสามารถสแต็กเอฟเฟกต์เนี่ยได้ซ้อนทับสูงสุด4ครั้งนะครับซ้อนทับแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณใช้ไม้ตายหลังจากมันซ้อนทับแล้วนะแล้วคุณใช้ท่าไม้ตายแล้วมันจะทำให้ความเสียหายของฟาทอนเนี่ยบอสซอมเนี่ยมันระเบิดนะครับแรงขึ้นแต่ว่าจะล้างเอฟเฟกต์ที่คุณสะสมออกมาทั้งหมดก็คือรูปแบบการเล่นก็น่าจะเป็นกด E ก่อนแล้วคุณก็ตีนะครับตีศัตรูให้มันติดดอกไม้ติดดอกไม้คุณจะซ้อนทับสัก1ครั้งหรือคุณจะรอไปซ้อนทับ4ครั้งก็ได้แล้วค่อยอันติมาทีนึงนะครับแล้วมันก็จะได้ความเสียหายที่เพิ่มขึ้นโดยที่ในแต่ละการซ้อนทับของFatal Reckoning เนี่ยจะเพิ่มความเสียหายเท่ากับ 30% ของพลังป้องกันของอัลโบโดซึ่งเขาบอกว่าซ้อนทับได้4ครั้งเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะกลายเป็น 120% เลยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมันก็จะแรงขึ้นอีกเยอะครับอัลติเมทจะแรงมากๆเลยต่อไปตัวละครในทีมที่เข้าสู่ในการต่อสู้นะครับที่อยู่ภายใน Solar Isotoma เนี่ยจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีพุ่งลงจากกราฟเพิ่มขึ้นอีก 30% ก็คือเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเอาตรงๆก็คือไปซัพพอร์ตกับเซียวนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ของเซียวเนี่ยจะเป็นการพุ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะซึ่งก็คงไม่เปลี่ยนแล้วล่ะกระโดดทิ่มลงพื้นตึงๆๆนะครับเป็นการซัพพอร์ตเซียวก็ถึงได้มีกระแสที่ว่าจะเปิดเอาอัลโบโดสีดาวไหมเพื่อเอาไปซัพพอร์ตเซียวทีนึงนะครับก็ถ้าเงินถึงอ่ะถ้าเงินถึงก็ไม่ว่ากันก็ทำไปเลยนะครับแต่สำหรับผมซึ่งรอตัวเซียวเป็นตัวเมนคงไม่ถึงขั้นเปิดอัลโบโดสีดาวนะครับเพราะว่ามันจะหมดเยอะเลยก็คงปล่อยไปก่อนแต่ถ้าคนที่อยากซับเซียวแบบเต็มที่ยังไงคุณต้องทำนะครับคุณต้องทำตัวนี้สีดาวอันนี้ก็เพิ่มเลเวลสกิลไปอันสุดท้ายนะครับอีกแล้วนะครับตัวละครที่สู้ในโซล่าไอโซโทมาถ้ามีโลความเสียหายที่สร้างขึ้นเพิ่มขึ้น 17% แน่นอนครับคุณสู้ในนั้นคุณมีโลตลอดเวลาอยู่แล้วดังนั้นก็เหมือนเพิ่มความเสียหายอีก 17% เยอะนะครับ 17% เนี่ยเยอะกว่าสันพ้องของบางท่านอีกนะครับมาดูเกมเพลย์ดูทดสอบนะครับทดสอบลิฟต์นี่ข้อดีคือมอนสเตอร์มันโขกเราไม่ได้แล้วมันก็ไม่หนีด้วยนะครับมันไม่ถึงขั้นที่ว่าโจมตีไม่ได้แล้วหนีไปดังนั้นคุณจะตีฟรีแน่ๆครับสำหรับตัวที่ตีระยะไกลนะคุณจะตีฟรีแน่นอนเนี่ยครับอันติเต็มอีกแล้วครับแล้วก็อันติเต็มไวแล้วคุณก็มีโล่ใช้ตลอดเวลา
อันนี้อันติดเซิงหลิงก็เต็มอีกแล้วนะกีจิโยเซิงนั้นเมื่อคำนึงถึงรูปแบบการเล่นนะครับพื้นที่การต่อสู้ของตัวโซล่าไอโซโทมาเนี่ยกว้างมากนะครับเป็นสนามต่อสู้ที่กว้างมากคุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะไม่รองรับนะครับหรือว่าเล็กเกินไปนะเว้นแต่เวลาคุณสู้กับบอสบางตัวเช่นชายที่มันชอบวาร์ปไปที่อื่นมูฟไปที่อื่นอันเนี้ยก็คงช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าในการต่อสู้ปกติเนี่ยวงเนี้ยกว้างเกินพอครับแล้วก็เมื่อคุณต่อสู้ในนี้1ได้อะไรบ้างได้โลตลอดเวลาแน่ๆเพราะว่ามันเกิดtension blossom ไงเนี่ยพอเกิด tension blossom มันก็มีโลให้ตลอดเวลานะครับคุณจะไม่เอาอัลบาโดออกมาอย่างได้เลยแล้ววงนี้อยู่นานนะครับอยู่นาน30วินาทีก็อยู่จนลืมอะครับยิชิโยะ5บาทิโอเกะยะซิโซの技を喰らいなさい され ya มอนเตอร์มาเหยียบแท่นมาแม่ทีบนะได้โล่ได้อนุธาตนะครับแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มเติมจากเทนเชียนบอสซัมเนี่ยหลักๆก็คือ3อย่างเนี้ยซึ่งอัลบาโดเป็นตัวซัพพอร์ตที่จัดว่าดีมากนะครับดีมากแล้วก็เมื่ออัลบาโดใช้ไม้ตายก็ยังเพิ่มนะครับยังเพิ่มความชำนาญธาตุให้แก่ทุกตัวละครที่อยู่บริเวณนั้นด้วยถ้าเล่นทีมเดียวกันก็คือเพิ่มให้ทุกตัวนั่นแหละนะครับนั้นก็รูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้ครับสำหรับใครที่คิดว่าจะเปิดดีไหมผมว่าถ้าชอบอ่ะถ้าอยากจะมีอ่ะก็มีไว้สักตัวนะครับมีไว้สักตัวก็ได้ครับไว้เปิด E สนามต่อสู้แล้วก็จะสู้ได้ดีขึ้นนะอย่างเช่นจงหลีอย่างเงี้ยอ่ะจงหลีที่คนบอกว่าลีอนูธาตช้าใช่ไหมคุณก็จัดอัลบาโดมาสักตัวนะครับแล้วก็เอาจงหลีออกสนามได้เลยครับสมมตินี่เป็นจงหลีอ่ะเอาออกสนามได้เลยนะครับเพราะว่า1ได้โล่อยู่แล้วอ่ะ2ได้อนุทานเรื่อยๆนะครับ3คุณปักเสาหึ่งๆมันก็มาหึ่งๆด้วยกับไอเนี้ยกับไอตัวเนี้ยแล้วก็อนุทานเต็มเร็วกว่าเดิมอีกจงหลีก็จะอัลติเมทได้เรื่อยๆนะครับส่วนตัวอื่นอะตัวอื่นไม่จำเป็นต้องจนหลีก็ได้ตัวอื่นก็โอเคหมดนะครับสำหรับการต่อสู้ในเนี้ยอนุท่านเร็วขึ้นอะไรมันก็ดีขึ้นอ่ะทีนี้มาดูของสวมใส่กันบ้างของสวมใส่ของอัลบาโดเนี่ยอาวุธนะครับอาวุธแล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่คืออันนี้เขาเซตมาให้เป็นฟาวเนียสอดฟาวเนียสอดก็ฟื้นฟูพลังงานนะครับแต่ว่าอนุท่านต่อบ่อยคุณอาจจะไม่ต้องคุณอาจจะไม่ใช้ก็ได้ดังนั้นใช้ดาบมือเดียวได้หลายแบบนะครับก็คือคุณใช้ดาบมือเดียวฟื้นฟูพลังงานก็ได้ก็อัลติเมทเร็วนะครับหรือคุณจะใช้แบบสายโจมก็ได้ออฟลองเป็นโจมออฟลองเป็นคริติคอลเรทคริติคอลดาเมจได้หมดนะสำหรับตัวโลโลฮาร์บาโดอาร์ติแฟกต์เนี่ยแน่นอนว่าแบเบอร์นอนมาหินนะครับหิน2ชิ้นแน่แต่ว่าที่เหลือเนี่ยคุณอาจจะเอาเป็นหิน2นะครับแล้วก็เป็นกาเลียเตอร์2หรือจะเอาหิน2เป็นโนเบต2ครับแล้วแต่อันเนี้ยไม่ฟิกนะครับส่วนออฟรองนะครับออฟรองคุณจะเล่นเป็นสายโจมหมดก็ได้แล้วก็คือตั้งแต่ดาบเป็นคิเลตหมวกเป็นคิดาเมจหรือคิเลตถ้วย
ถ้วยหินเท่านั้นนะครับแล้วก็นาฬิกาอาจจะเล่นป้องกันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีนะถ้าเกิดว่าคุณมีนาฬิกาออฟป้องกันแต่ออฟรองเป็นแบบโจมตีคิเลคิดาเมจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเอามาใส่ก็ได้นะเพื่อแบบเพิ่มความสามารถของสกิลเทนชันบอสซัมนะครับให้มันระเบิดแรงขึ้นเพราะมันระเบิดคิดตามดีเฟนซ์แล้วก็ถ้าเกิดคุณปลดดาวเยอะๆมันก็จะเพิ่มสแต็กให้อีกนะครับสแต็กละ 30% ของพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมากไปอีกสูงสุด4สแต็กกลุ่มดาวกลุ่มดาวนะครับพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องปลดก็เก่งแล้วปลด1เพิ่มพลังฟื้นฟูพลังธาตุได้ดีขึ้นก็ดีกว่าเดิมนิดนึงนะครับถ้า2เนี่ย2เนี่ยก็คือแรงเลยนะครับแรงเลยล่ะ2แรงเลย4ไปซัพพอร์ตเซียว6ก็คือซัพพอร์ตทุกตัวละครที่อยู่ในนี้ที่มีโล่นะครับแต่ว่าเขาบอกนะว่าถูกปกป้องโดยโล่ที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผลึกนะผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคำอธิบายมีแค่นี้ก็ต้องเข้าใจว่าจะต้องเป็นโล่ที่เก็บจากพื้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่โล่ที่เกิดจากการเบ่งนั้นก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ Overtop Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ LINE หรือ Facebook โดยตรง